ตัวตลกแบบนี้อาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความรู้สึกสนุกสนานหรือว่าความรู้สึกตลกขบขันถ้าหากว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้รู้จักกับตัวตลกเหล่านี้ในมาฟังสตอรี่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยนะครับกับรายการมาฟังสตอรี่รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวลึกลับแล้วก็ด้านมืดของสิ่งต่างๆรวมทั้งตำนานต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะทุกๆสิ่งบนรอบตัวเรานั้นมีด้านมืดครับและนิกเชื่อว่าด้านมืดคือด้านที่น่าสนุกและเช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องที่น่ากลัวเนี่ยห้ามพลาดที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลามีการอัปเดตคลิปในครั้งต่อไปแล้วถ้าหากว่าคุณกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้เพื่อนของเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเห็นจากชื่อคลิปไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวตลกครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตลกมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกสนานแล้วก็ความสุขของเด็กๆที่อาจจะเห็นได้จากสวนสนุกงานปาร์ตี้ขบวนพาเหรดหรือในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเด็กๆนะครับแต่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตลกสามารถทำให้คนหรือว่าเด็กๆเนี่ยหวาดกลัวได้จนกระทั่งมีอาการกลัวตัวตลกเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นโรคอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่าโคโรโฟเบียเพราะจากการที่นิกเนี่ยไปรีเสิร์ชข้อมูลมากลับพบว่าตัวตลกมีด้านมืดแล้วก็มีความน่าสะพรึงกลัวกว่าที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆคิดครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมแล้วก็รับฟังคลิปได้เลยครับเรื่องราวของตัวตลกที่น่ากลัวที่มีตัวตนอยู่จริงๆเนี่ยถ้าจะให้พูดก็คงจะต้องนึกถึงคนนี้ครับจอห์นเวย์นเกซี่เพราะเขาคือฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่รู้จักกันในนาม The Killer Klaus หรือตัวตลกนักฆ่าที่เขาสังหารชายหนุ่มหรือว่าเด็กชายอย่างน้อย33คนถึงแม้ว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมตัวตลกที่มีชื่อว่าเดอะจอลลี่โจ๊กเกอร์และได้แต่งตัวเป็นตัวตลกโดยที่ตั้งชื่อให้กับตัวเองว่าโปโกะเดอะคลาวและแพทเชสเดอะคลาวที่ออกแสดงในงานปาร์ตี้รวมทั้งขบวนพาเหรดก่อนที่จะถูกจับจากการเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งระหว่างที่อยู่ในห้องขังเขายังวาดรูปตัวเองแล้วก็เพื่อนนักโทษคนอื่นเป็นตัวตลกบนกำแพงในห้องขังก่อนที่เขาจะถูกประหารครับเรื่องราวของจอห์นเวย์นเกซี่เคยถูกอ้างว่าใช้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างตัวละครที่สุดสยองขวัญที่มีชื่อว่าPennywise ในนวนิยายสยองขวัญที่มีชื่อว่า It ของสตีเฟนคิงในช่วงปี 1986 หลังจากที่สตีเฟนคิงได้ถามตัวเองว่าเด็กๆเนี่ยมักจะกลัวอะไรมากที่สุดซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจครับเมื่อคำตอบที่เขาคิดมันคือตัวตลกครับกลับมาที่ Pennywise บ้างนิกเชื่อว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยคงจะเคยรู้จักและคงจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับแท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของตัวละครสยองขวัญตัวนี้มันคือสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับซึ่งมีอายุยาวนานหลายร้อยล้านปีก่อนที่โลกจะถือกำเนิดมาด้วยซ้ำโดยมันอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า Macroverseซึ่งเป็นจักรวาลมิติในหนังสือของสตีเฟนคิงโดยตอนที่โลกกำลังเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพนนีไวส์ได้ติดมากับอุกาบาตแล้วก็ตกมายังบนโลกแล้วก็ฝังตัวเองอยู่ภายใต้พื้นดินครับในบริเวณทวีปแถบอเมริกาเหนือเพื่อรอคอยที่จะกัดกินมนุษย์ในทุกๆ27ปีความกลัวคือสิ่งที่เพนนีไวส์ชอบแล้วก็โปรดปรานอยากกินมากที่สุดและเพนนีไวส์ก็จะเลือกกินเด็กๆเพราะส่วนมากเนี่ยเด็กๆจะมีความกลัวมากที่สุดครับและถึงแม้ว่าเพนนีไวส์จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสตีเฟนคิงเนี่ยเขาคิดว่าตัวตลกคือสิ่งที่เด็กๆหวาดกลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพนนีไวส์จึงถูกจดจำในลักษณะของตัวตลกที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็น่าสยองขวัญเพนนีไวส์จะออกล่าเหยื่อทุกๆ27ปีเป้าหมายของมันก็คือการกินเพื่ออยู่รอดโดยมันจะออกล่าเหยื่อเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจำศีลอีกเป็นเวลา27ปีครับโดยผู้ที่แสดงบทเพนนีไวส์ได้อย่างน่ากลัวแล้วก็น่าสยองขวัญเนี่ยควรจะเป็นทอมเคอร์รีแต่ถ้าถามว่าเพนนีไวส์คนไหนที่ตรงตามลักษณะในนวนิยายแล้วก็ถูกใจสตีเฟนคิงมากที่สุดเห็นจะเป็นบิล สการ์สการ์ดในปี 2017 ครับสงสัยถ่ายคลิปเสร็จต้องไปหาเพนนีไวส์มาดูอีกรอบหนึ่งแล้ว ถัดมาที่ตัวตลกสุดสยองกับเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นจริงในปี 2014 กันบ้างกับตัวตลกที่มีชื่อว่า The Killer Klaus เหตุการณ์และเรื่องราวสุดสยองขวัญของตัวตลกนี้เกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองวัสโกแล้วก็เบเกอร์ฟิลด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2014 เมื่อมีผู้พบเห็นตัวตลกถือมีดหรือว่าไม้เบสบอลเดินเพ่นพ่านอยู่ในเมืองตามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งการพบเห็นตัวตลกสุดสยองปรากฏขึ้นในเมืองนี้น่าจะเริ่มต้นมาจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองวัสโกโพสต์รูปภาพตัวเองในชุดตัวตลกสุดสยองกับสถานที่ต่างๆลงใน Instagram โดยรูปภาพเหล่านี้พวกเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์งานศิลปะที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีโดยพวกเขาจะโพสต์รูปภาพตัวตลกสุดสยองของเขานี้ตามสถานที่ต่างๆตลอดทั้งเดือนซึ่งในที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลที่โด่งดังและนั่นน่าจะเป็นสาเหตุให้ใครบางคนหรือว่าหลายๆคนแต่งตัวเป็นตัวตลกออกมาปรากฏกายตามสถานที่ต่างๆสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมีการพบเห็นตัวตลกที่ออกมาสร้างความหวาดกลัวแบบนี้ถึง20ครั้งใน1สัปดาห์ซึ่งตำรวจได้รับแจ้งความถึงตัวตลกที่ถือมีดหรือว่าไม้เบสบอลเดินเพ่นพ่านอยู่บนท้องถนนหรือแม้กระทั่งวิ่งเข้าไปในบ้านของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองวัสโกแล้วก็เบเกอร์ฟิลด์โดยที่วัสโกคลาวหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์ศิลปะตัวจริงให้การกับตำรวจว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าไม่ใช่ตัวตลกที่ถืออาวุธไม้เบสบอลหรือว่ามีดเนี่ยออกไล่ล่าผู้คนอย่างที่ในข่าวแต่ตำรวจในเบเกอร์ฟิลด์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการเล่นแผลงๆที่คุกคามประชาชนครับเขาจับกุมเด็กหนุ่มอายุ14ที่ใส่ชุดตัวตลกออกมาคุกคามไล่ล่าประชาชนแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือยังคงมีการโพสต์ภาพตัวตลกที่น่าขนลุกพร้อมกับข้อความในทำนองที่ว่าพวกเขาคิดว่าเขาจับเราได้แล้วหรือเราไม่ได้มีแค่คนเดียวและนั่นทำให้ประชาชนในวัสโกตกอยู่ในความหวาดกลัวตำรวจจึงต้องตามปิดแอคเคาท์ต่างๆที่โพสต์รูปตัวตลกนั้นทั้งใน Instagram Facebook Twitter แต่ก็ยังมีภาพตัวตลกของวัสโกหลงเหลือมาให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญซึ่งเป็นลักษณะของเหตุการณ์คล้ายๆกันแล้วก็เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้นเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสครับเมื่อฝรั่งเศสออกกฎห้ามไม่ให้แต่งตัวเป็นตัวตลกในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2014 เนื่องจากมีการจับตัวแก๊งตัวตลกถึง14คนที่ออกปั่นป่วนก่อกวนแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านด้วยอาวุธอย่างเช่นไม้เบสบอลแล้วก็มีดเหตุการณ์คุกคามที่น่าสะพรึงกลัวนี้รุนแรงถึงขนาดที่ว่าเคยมีเหยื่อคนหนึ่งถูกตัดข้อมือหลังจากที่พยายามป้องกันตัวเองจากการคุกคามแล้วก็อาชญากรรมจากอาชญากรที่แต่งตัวเป็นตัวตลกพร้อมทั้งใช้ขวานเป็นอาวุธซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองเบอร์ซองซงทางตอนเหนือของฝรั่งเศสรวมทั้งเหตุการณ์คล้ายๆกันที่มีตัวตลกพร้อมกับพวกอีก2คนรุมทำร้ายชายอายุ35ปีด้วยการทุบตีด้วยท่อนเหล็กเพื่อขโมยทรัพย์สินในเมืองมงปาลีเย่ครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ตัวตลกออกคุกคามประชาชนได้ไม่นานก็มีกลุ่มต่อต้านออกมาเพื่อออกตามล่าตัวตลกเกิดขึ้นในเมืองมูเฮาส์พวกเขาออกตามล่าแก๊งตัวตลกด้วยอาวุธที่เป็นถังแก๊สน้ำตาไม้เบสบอลมีดกระบองแล้วก็สนับมือซึ่งแน่นอนว่าตำรวจได้ออกปราบปรามทั้งทางฝ่ายตัวตลกแล้วก็ฝ่าย The Auto Defense โดยการประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่พกอาวุธบนท้องถนนฝ่ายนั้นจะต้องถูกจับเห็นไหมครับว่าตัวตลกนั้นจริงๆแล้วบางครั้งก็ไม่ได้นำมาซึ่งเสียงหัวเราะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ความน่าสยองขวัญซึ่งหลายคนบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุการณ์วุ่นวายแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวโดยใช้ตัวตลกเป็นสัญลักษณ์นี้น่าจะมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Texas Chainsaw Massacre หรือสิงหาสับกับตัวละครที่สวมหน้ากากแล้วถือเลื่อยวิ่งไล่ตามผู้คนครับแต่ก็มีคนบอกว่าความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะมีผลมาจากการเรียนแบบพฤติกรรมแพร้งสุดสยองของช่องยอดนิยมบน YouTube ที่มีชื่อว่า DM Prankซึ่งช่องนี้เป็นช่องของคู่หูชาวอิตาลีที่แต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อสร้างความหวาดกลัวด้วยวิธีการต่างๆแล้วให้เพื่อนอีกคนนึงคอยถ่ายคลิปเพื่อดูปฏิกิริยาความหวาดกลัวของผู้คนที่ผ่านไปมาและนั่นทำให้มีผู้คนเข้ามาดูคลิปในช่องของเขามากกว่า200ล้านครั้งจากการโพสต์คลิปวิดีโอซีรีส์ที่มีชื่อว่า Killer Klaus Scare Prank ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี 2014 โดยการเทน้ำมันเบนซินรอบๆรถของเหยื่อที่เขาต้องการแกล้งหรือการตีศพหุ่นจำลองด้วยคอนซึ่งคล้ายๆกับการฆาตกรรมครับในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันเขาได้ทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการแพร้งอีกครั้งในชื่อ Killer Klaus Return Scare Prank ด้วยการแต่งตัวเองเป็นตัวตลก และวิ่งไล่ล่าผู้คนบนท้องถนนพร้อมทั้งถืออาวุธทั้งเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ขอนแต่ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการแพร่งมากที่สุดคือในเดือนกันยายนปี 2014 กับคลิป Killer County The Uncle Scare Prank โดยเขาแต่งตัวเป็นตัวตลกพร้อมทั้งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนด้วยรถบดถนนเรียกได้ว่าอีกด้านหนึ่งของตัวตลกนั้นเขาได้สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนหรือว่าคนทั่วไปทั้งในเรื่องของเรื่องจริงแล้วก็ในเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งนั่นรวมไปถึงการเขย่าขวัญเด็กๆด้วยการเป็นตัวร้ายในแอนิเมชันเรื่องต่างๆของการ์ตูนครับตัวร้ายที่ปรากฏในแอนิเมชันต่างๆก็อย่างเช่นบักกี้ใน One Piece The Clown Ghost ใน Scooby-Doo แล้วก็ตัวละครที่เราน่าจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือโจ๊กเกอร์จากเรื่องแบทแมนเป็นการตอกย้ำว่าตัวตลกไม่ใช่ตัวตลกอีกต่อไปแต่อาจนำมาซึ่งความหวาดกลัวจนกระทั่งนำไปสู่อาการของโรคอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโคโรโฟเบียหรืออาการกลัวตัวตลกและสิ่งที่นักจิตวิทยาพยายามนำมาอธิบายอาการกลัวของตัวตลกนั่นก็คือการที่เราไม่สามารถอ่านอารมณ์ที่แท้จริงบนใบหน้าของตัวตลกได้และนี่ก็คือเรื่องราวความสยองขวัญของตัวตลกทั้งหมดที่นิดรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่พลาดไปหรือว่าเพื่อนๆมีเรื่องราวของตัวตลกเรื่องอื่นที่น่ากลัวเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้แชร์กันได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาจนจบคลิปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ